แต่อย่างนึงเนี่ยมันบอกกันว่าอันนี้ความเข้าใจของเราคือตัว S ใช่ไหมใช่ Superman S Superman ไม่ใช่เอ้าฉบับโนแมนเขาบอกว่านี่คือความหวังบนดวงดาวคริปตันสัญลักษณ์ที่แท้จริงที่เราเข้าใจมาตลอดว่า S มันคือซูเปอร์จริงๆไม่ใช่จริงๆนี่เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลซูเปอร์แมนซึ่งให้ความหวังเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเปรื่องมากพยายามค้นคิดว่าให้ดวงดาวคริปตันนั้นล่มสลายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮนรี่ทรานจะมาสปอยหนังหรือเปล่าเดี๋ยวไม่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 กันนภัทรฮะเห็นตัวอย่างรู้สึกยังไงโอ้โหคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากในใจผมเนี่ยไอ้น้องโหเย็ดแค่ผมว่ามันแบบเอาลืมไปคนอยู่กันเยอะคุณรู้สึกยังไงผมว่ามันยิ่งใหญ่แล้วมันดูทันสมัยมากขึ้นมันเหมือนรู้ขึ้นกว่าภาพก่อนด้วยสุดเต็มอันนี้แหละจะได้รู้ว่าพลังของของแมนออฟสตีลเป็นยังไงฮะเฮลิทรานครับเกี่ยวกับนักแสดงสมทบเนี่ยดาราเนี่ยต้องใช้คำว่าคับขั้นเลยรายงานนี่อันประกอบไปด้วยใครบ้างฮะซูเปอร์แมนคนใหม่เฮนรี่คาวิลคนนี้เล่นอีมอร์ทัลแต่ว่าเขาจะเจอจรัสมากจากหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะเป็นซูเปอร์แมนที่เข้ากับพศปัจจุบันนะครับกล้ามไปนะลำเลยครับลำคนอื่นๆเยอะแยะมากมายลุยส์เลนคนใหม่คือเอมี่อาดัมส์ครับครับแต่ว่าก็ยังมีคุณภาพดาราคุณภาพระดับเดิมเนี่ยนะเคเวนคอสเนอร์จะกลับมาในบทของพ่อบนโลกมนุษย์โอ้แล้วก็มีไดแอนเรนในบทของมารดาบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีรัสเซลโครซึ่งเป็นพ่อของเขาบนดาวคริปตันเรียกว่าดาราแม่เหล็กถึง3คนทีเดียวอืมดีเลยนะว่าอลังการงานสร้างเลยนะฮะสรุปแล้วครับในนิทรานฮะก่อนที่เราจะได้ดูกันตอน2ทุ่มนี้ Man of Steel ถ้าอยากจะอธิบายถึงเรื่องนี้สั้นๆง่ายๆซูเปอร์แมนอยู่ในตัวเราทุกคนนะครับหนังเรื่องนี้จะพูดถึงซูเปอร์แมนในรูปแบบที่เราจับต้องได้มีชีวิตและในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่อยากจะไปค้นหาความรู้ล้างขวานในสไตล์ของซูเปอร์ฮีโร่เขาทำได้ชัดเจนมากและนวัตกรรมรับประกันได้ว่า40นาทีท้ายหยุดหายใจครับในการทั่วไปวันเดอร์บราเดอร์ประเทศไทยครับเอลิทรานและคุณจันทร์ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านถ่ายรูปนะครับไปเลยครับเร็วเลยครับเวลาเรามีน้อยฮะวันนี้เราได้รับเกียรติจากซุปเปอร์เวที2ท่านนะฮะโตมากับซุปเปอร์แมนแล้วก็เคย